เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกี้รันนะครับก็ตอนนี้คุกกี้รันมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับครั้งนี้เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการเก็บชิ้นส่วนนะครับที่ลอยตามในเอพิโซดต่างๆนะครับเอพิโซด1จนถึงเอพิโซด4นะครับครั้งนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแนวอีเวนต์นี้นะครับก็คือต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบทุกๆ50ชิ้นแล้วก็แลกของรางวัล1ชิ้นนะครับที่จริงอีเวนต์แนวพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันให้เก็บเยอะเพราะว่ามันให้เก็บทีละ50ชิ้นไงแล้วไปแลกเป็นของรางวัล1ชิ้นผมว่ามันเยอะไปนะครับสักครั้งนี้นะครับต้องเก็บครั้งนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับของคุกกี้นักสำรวจนะครับก็คือต้องรวบรวมแผนที่นะครับให้กับคุกกี้นักสำรวจนั่นเองนะครับซึ่งตามแนวสเต็ปก็คือต้องเก็บให้ครบทุกๆ50ชิ้นนะครับเพื่อแลกเป็นของรางวัล1ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีของอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีวัตถุดิบนะครับเป็นลูกตุ้มระฆังทองแห่งสวรรค์นะครับแล้วก็มีแป้งนำโชคสีลุ้งผงเวทมนต์ 3,000 ตั๋วสุ่มสมบัติระดับสูงสุด1ใบนะครับแล้วก็สมบัติใหม่นะครับเป็นสมบัติเข็มทิศสีทองที่เชื่อถือได้นะครับความสามารถคือมีโอกาสได้รับ 20,000 เหรียญเมื่อล็อกอินครั้งแรกของวันนะครับแล้วก็แป้งทองนำโชคสีทองหัวใจ50ดวงผงเวทมนต์ 1,500 คริสตัล10อันนะครับเหรียญ 30,000 เหรียญกุญแจ10ดอกแล้วก็เหรียญ 20,000 เหรียญนะครับของรางวัลก็มีทั้งหมด12อันนะครับของรางวัลมีทั้งหมด12อันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดูสักตาแล้วกันนะครับว่ามันลอยหนูอยู่ในแมปจริงหรือเปล่านะครับวิ่งใน EP 1นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเร่งความสว่างจอนิดนึงนะพอดีผมมองไม่เห็นนะครับเอาคุกกี้ตัวที่มันสามารถเก็บได้ครับเอาไปไหนแล้วครับเนี่ยเจอแล้วใช้คุกกี้แบล็คเบอร์รี่ดีกว่าเพราะว่าคุกกี้แบล็คเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีวิญญาณอยู่ข้างๆของตัวคุกกี้ซึ่งมันจะเสกเยลลี่อะไรเนี่ยมันออกมาตลอดเวลาซึ่งเวลามันมีชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถเก็บได้ไงโดยที่ไม่ต้องเอาตัวไปเก็บนะครับมันจะสบายตรงนี้นี่แหละสำหรับคุกกี้แบล็คเบอร์รี่นะครับใส่ส่วนสัตว์เลี้ยงก็ใส่มั่วๆไปดีกว่านะครับพอดีรีบรีวิวใส่กระป๋องเขียวไปสัก1อันแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันลอยอยู่ในแมปจริงหรือเปล่านะครับนี่ไหมครับตัววิญญาณเนี่ยจะผลิตเยลลี่ตัวไฟเนี่ยครับพอแล้วมันจะเก็บให้อัตโนมัตินะครับเวลาเจอชิ้นส่วนแผนที่นะครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับชิ้นส่วนมาต่อกันเลยนะครับโอ้โหยังไม่เจอสักชิ้นเลยครับผมว่าน่าจะหายากแน่เลยเนี่ยเพราะว่ายังหาไม่เจอสักอันเลยนี่เจอแล้วครับนี่เห็นไหมครับตัววิญญาณมันก็จะเข้าไปเก็บให้นะครับผมแนะนำนะใช้คุกกี้แบล็คเบอร์รี่เก็บดีกว่าเพราะว่าบางทีแบบโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะถ้าเกิดใช้คุกกี้ตัวอื่นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้แบล็คเบอร์รี่เนี่ยตัววิญญาณของคุกกี้แบล็คเบอร์รี่มันจะเก็บให้ไงนะครับมันสบายตรงนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวอีกสักหนึ่งอันแล้วกันครับนี่เห็นไหมครับวิญญาณมันก็จะเก็บให้นะครับมันสบายตรงนี้นี่แหละนะครับก็ผมไม่บังคับหรอกเพื่อนๆจะใช้คุกกี้ตัวไหนเก็บก็แล้วแต่เพื่อนเลยผมไม่บังคับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยใช้คุกกี้แบล็คเบอร์รี่ดีกว่านะครับ
ก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้นะครับอ่ะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆก็ไปทำกันได้นะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ต้องเก็บชิ้นส่วนก็คือเป็นแผนที่ให้กับคุกกี้นะสำรวจครบทุกๆ50ชิ้นแล้วก็แลกเป็นของรางวัล1ชิ้นได้นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับผมจะอัพคลิปอะไรอ่ะก็คือมาเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วสำหรับคลิปวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับพอดีมีน้องคนนึงเนี่ยเขาแนะนำเซตมาให้ผมวิ่งนะครับเป็นเซตก็คือคุกกี้มินช็อกโก้เนี่ยจับคู่กับตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับตัวมิสเตอร์ฟาโซลาทีนะครับส่วนกระป๋องเนี่ยเขาให้ใช้กระป๋องวีต้า2กระป๋องแล้วก็ใส่ดาบไฟ1อันนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาแนะนำมาไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะลองวิ่งดูไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะสำหรับคลิปวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับอีเวนต์เก็บชิ้นส่วนก็อย่าลืมไปทำแล้วกันเนาะนะครับอีเวนต์นี้รู้สึกว่า GM ยังไม่ประกาศนะGM ยังไม่ประกาศพอดีผมรีบอัดไงก็คือ GM เขาจะขึ้นประกาศประมาณ 9:30 น.หรือ 10:00 น.นี่แหละนะครับก็พอดีผมรีบถ่ายไงก็เลยประกาศยังไม่มานะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ